กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันนี่เวอร์ชั่นเก่าเนาะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะว่าคือคลิปเนี้ยไม่ได้จะมาเล่นแบบเล่นให้ผ่านนะไหนจะมาแบบมาเล่นอะไรแผลงแผลงดูแบบคลิปใน YouTube ที่ผมดูอะคือผมก็ดู YouTube ใช่ไหมแล้วผมเห็นชาแนลนึงอ่ะเขาเล่นแบบแผลงแผลงอ่ะคือมันแบบมันคืออะไรที่มันผมอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันคือมันทำง่ายมากเลยนะคือแค่แบบเราทำบั๊กแบบที่ห้องบาดชีวิตอ่ะตรงนี้เนี่ยบั๊กซ่อนในทุกหุ่นทุกแห่งอ่ะบั๊กหีบอ่ะเอาง่ายเดี๋ยวจะตัดคลิปตอนที่ผมทำบั๊กได้แล้วนะก็ผมก็ทำบั๊กได้แล้วนะเนี่ยอ่ะซ่อนในหีบคือวิธีแก้บั๊กเนี่ยบั๊กเนี่ยวิธีแก้มันง่ายๆเลยนะคือแค่เดินไปตรงหีบอ่ะนั่นแหละบั๊กหายไปแต่ผมจะไม่ทำนะเพราะว่าผมจะมาเล่นอะไรแบบแผลงแผลงแปลกๆแปลกๆดูสิ่งนั้นก็คือแบบนี้เฮ้ยเนี่ยคือเราซ่อนในหีบอยู่นะแต่พอเรากดออกแล้วก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่เดิมเฮ้ยดูตรงหน้าต่างดูดิหีบมันแบบนี้เลยนะนี่ก็คือเวลาที่เราซ่อนนะคือเวลาที่เราซ่อนเนี่ยหีบมันก็จะปิดแบบนี้แหละแล้วยายแกก็จะมองไม่เห็นแต่พอเราเปิดมันก็คือแบบนี้ต้องเช็คก่อนนะยายแกมาเปล่าไม่มาโอเคเนี่ยนี่มันก็จะแสดงให้เห็นเลยนะว่าตอนที่เราซ่อนในหีบเนี่ยคือมันสภาพหีบมันเป็นยังไงคือมันจะมีรอยดำๆเนี่ยเหมือนตอนที่หีบมันเปิดอยู่นะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะปิดเพราะว่าไอ้นี่เราซ่อนอยู่คือจริงๆอ่ะมันเหมือนตัวเราอยู่ในนี้แหละเพียงแต่เนี่ยมันเป็นบั๊กเฉยๆแล้วพอเรากดออกจากหีบมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้ผมจะมาลองเฉยๆนะคะว่ายายแกจะเห็นหรือเปล่าคือถ้าแบบผมกระโดดออกหน้าต่างแล้วผมซ่อนเนี่ยคือเราจะยืนแบบซ่อนทางที่ยืนอ่ะผมอยากรู้ยายแกจะเห็นบ้างไงลองดูเห็นเปล่าจะมาไหมเนี่ยยายแกเห็นเปล่าวะเฮ้ยมันเห็นว่ะมันเห็นโอเคเพื่อไม่ให้ยายแกตีผมได้นะผมจะวิ่งเล่นรอบโต๊ะกับมันนี่แหละโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปทดลองอะไรแปลกๆนะก็ฝากหน่อยแล้วกันนะก่อนจบคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะคะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายไปแล้ว